พงศวดารเรื่องไทยรพมา่าพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพภาคที่1การสงครามเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีสงครามครั้งที่20และ21สงครามครั้งที่20คราวรพม่าที่เมืองไ่โยกปีเถาะ พุทธศักราช2,206เหตุที่จะเกิดสงครามคราวนี้เนื่องมาแต่ศึกห่อมาตีเมืองอังวะที่กล่าวมาในเรื่องสงครามครั้งที่19นั้นเมื่อก่อนเกิดศึกห่อพระเจ้าอังวะให้ตั้งมังนันธมิตรผู้เป็นพระเจ้าอาลงมาเป็นอุปราชครองเมืองเมตตมะบังคับบัญชาหัวเมืองมอนฝ่ายใต้ขันห่อยกมาตีเมืองอังวะพระเจ้าอังวะสั่งมังนันธมิตร ให้เกณฑ์มอนขึ้นไปช่วยรักษาพระนครพวกมอนไม่เต็มใจจะช่วยพมา่าจึงผ่ากันหลบหนีเซยเป็นอันมากมังนันธมิตรได้มอญไปช่วยรักษาเมืองอังวะเพียงสามพันคนทํำนองจะถูกพระเจ้าอังวะบริพา,าทคาดโทษทันอย่างไรอย่างหนึ่งครั้นเสร็จสึกห่อมังนันธมิตรกลับลงมาเมืองมอตมะจึงให้เที่ยวจับกลุ่มมอนที่ได้หลบหนีจะเอามาทำโทษตามอาจยาศึก ที่จับมาได้บ้างให้เอาตัวใส่ตรุไว้ว่าพอได้มากจะเอาไฟครอกเสียด้วยกันให้หมดพวกมอนก็ผ่ากันสะดุ้งสะเทือนทั่วไปมีมอนพวกหนึ่งพร้อมใจกันประมาณห้าพันคนจู่เข้าปล้นเมืองมอตมะได้จับได้ทั้งตัวมังนันธมิตรให้เอาจำไว้ขันข่าวที่พวกมอเมืองมอตมะเป็นขบฏทราบไปถึงอุปราชที่รักษาเมืองหงสาวสดี ก็เก่งกองทัพยกลงมาครั้งนั้นพวกหมอนข้างฝ่ายใต้หาได้เข้ากับพวกที่เมืองเมตมะทั้งหมดไม่พวกที่ตีได้เมืองเมตมะ,ตมะเห็นว่าจะต่อสู้พม่ารักษาเมืองไว้ไม่ได้ก็อพยพครอบครัวรวมคนประมาณหมื่นเศษและุ่มเอาตัวมังนันธมิตรอาพระเจ้าอังวะเข้ามาเมืองไทยทางด่านพระเจดีสามองค์จะเข้ามาขอพึ่งพระบารมีอยู่ในกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์ได้ส่งทราบว่าพวกมอญจะเข้ามาสามีพักเป็นอันมากก็ส่งพระสมณนัตดำรัดสั่งให้ขุนนางนายกองมอญเก่าคุมกองทัพพวกมอญที่เข้ามาสามีพักอยู่แต่ก่อนออกไปรับครัวมอญใหม่เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาพวกเสมิงมอญที่เป็นหัวหน้าของพวกครัวเอาตัวมังนันธมิตรเข้ามาถวายแต่อยู่ได้ไม่ช้า มังนันธมิตรก็ป่วยถึงสิ้นชีพสมเด็จพระนารายณ์ทรงแต่งตั้งพวกนายครัวมอนให้มียศศักดิ์ควบคุมสมัครพรรคพวกที่เข้ามาด้วยกันและโปรโดให้พวกครัวมอนที่อพยพเข้ามาครั้งนั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกปลายเขตจังหวัดกรุงต่อกับแดนเมืองนนทบุรีบ้างที่ริมวัดตองปุและแถวคลองขูจามในฉานพระนครบ้างฝ่ายเมืองพม่า พระเจ้าอังวะได้ทราบว่าพวกมอนเมืองมอตมะเป็นขบฏสงสัยว่าเพราะถ่ายให้ท้ายอุดหนุนพวกมอนเหล่านั้นจึงกะเกณฑ์กองทัพให้ติงกระโบเมียนวุ่นถือพลหนึ่งหมื่นเป็นกองหน้าให้มังสุรราชาถืออาจยาสิทธิ์เป็นแม่ทัพคุมพลสองหมืน่นเป็นกองหลวงยกลงมาปราบปรามพวกมอญที่เมืองมอตมะ มังสุลร,ราชายกกองทัพลงมาถึงเมืองมอตมะได้ทราบว่าพวกหมอนขบฏจับมังนันธมิตรอาพระเจ้าอังวะพาเข้ามาเมืองไทยจึงมีหนังสือมาอยัางพระยาการจนบุรีว่าให้ไทยส่งมังนันธมิตรกับพวกมอนที่เป็นขบฏทั้งนายพร่คืนไปให้พม่าโดยดีถ้าไม่ส่งจะยกกองทัพตามเข้ามาแย่งเอาให้จงได้ขณะเมื่อกองทัพพม่ายกลงมาจากเมืองอังวะนั้น กิติศัพ์ทราบก็ามาถึงเมืองเชียงใหม่พระยาเชียงใหม่บอกความแก่พระยาศรีราชเดโชชัยจึงมีใบบอกลงมายังกรุงศรีอยุธยาใบาบอกพระยากาญจนบุรีกับใบบอกพระยาศรีราชเดโชชัยมายังกรุงพร้อมกันสมเด็จพระนารายณ์จึงดำรัสสั่งให้มีท้องตราถึงพระยาศรีราชเดโชชัยให้ยกกองทัพลงมารักษาด่านแม่ละเมาท่าแหลพมา่า ไม่ยกลงมาทางนั้นก็ให้เลยลงมาช่วยรบพมา่าทางเมืองกาญจนบุรีและโปรดให้เกณฑ์กองทัพในมณฑลราชธานีมีจำนวนพลสามหมื่นให้เจ้าพระยาโกษาธิบดีขุนเหล็กถืออาจยาสิทธิ์เป็นแม่ทัพใหญ่พระยาวิเศษชัยชาญเป็นยกกระบาดทัพพระยาราชบุรีเป็นเกียรกายพระยาเพชรบุรีถือพลห้าพันเป็นกองหน้ายกไปต่อสู้กองทัพพมา่า ที่ยกเข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์ครั้งนั้นกองทัพพม่ายกลงมาตั้งอยู่ที่เมืองเมตมะแล้วทางฝา่งายกรุงศรีอยุธยาจึงได้ลงมือเกณฑ์ทัพเพราะฉะนั้นหอเจ้าพระยากษาไปตั้งประชุมทัพที่ตำบลปากแพรกก็ได้ความว่าพม่ายกกองทัพล่วงด่านพระเจดีสามองค์เข้ามาแล้วกองหน้าเข้ามาตั้งถึงเมืองใสโยกกองหลวงตั้งอยู่ที่ท่าดินแดง กำลังขนถ่ายสเสบียงอาหารข้ามภูเขาเข้ามาวางตามระยะที่จะยกต่อเข้ามาเจ้าพระยาโกษาจึงรีบยกกองทัพขึ้นไปรักษาเมืองกาญจนบุรีแล้วให้กองหน้าออกไปตั้งขัดตาทัพอยู่ที่ตำบลท่ากรดาะดานและด่านกรามช้างริมลำน้ำแควใหญ่ทางที่พมา่าจะยกมานั้นในเชิงอัดกล่าวว่าตำบลปากแพรกคือที่ตั้งเมืองกาญจนบุรีทุกวันนี้ และเมืองกาญจนบุรีก็คือเมืองกาญจนบุรีเก่าที่ตั้งอยู่ริมเขาชนไก่ในทุ่งลาดหญ้าฝ่ายกองทัพพระยาศรีหราชเดโชชัยยกลงมาจากเมืองเชียงใหม่มาถึงเมืองตากสืบสวนได้ความว่ากองทัพพมา่ายกข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์ทางเดียวจึงรีบยกลงมาทางเมืองกำแพงเพชรเมืองนครสวรรค์และผ่านเมืองอุทัยธานี ไปเข้าแขวงเมืองกาญจนบุรีขันไปถึงเมืองศรีสวัสดิ์ข้างเหนือน้ำแขวงใหญ่จึงให้มาใช้ไปแจ้งความแก่เจ้าพระยาโกษาว่ากองทัพพระยาศรีราชเดโชชัยยกลงมาถึงเมืองศรีสวัสดิ์แล้วคอยฟังคำสั่งอยู่ว่าจะให้รบพรุ่งอย่างไรต่อไปเจ้าพระยาโกษาจึงจัดกระบวนทัพที่จะยกไปตีค่ายพมา่ากะให้กองทัพกรุง ยกปฏีค่ายพม่าที่เมืองไซโยกข้างด้านหน้าให้กองทัพพระยาศรีหราชเดโชชัยลัดทางข้ามภูเขาไปลงที่เมืองสังขละข้างด้านหลังดักทางที่พมา่าจะติดต่อกับทัพหลวงที่ท่าดินแดงแล้วก็ยกกองทัพขึ้นไปเมืองไซโยกได้รบพุ่งกับพม่าเป็นสามารถรบกันอยู่สามวันพมา่าได้ข่าวว่ามีกองทัพไทย ยกไปทางข้างหลังอีกทางหนึ่งก็ตกใจพากันแตกหนีไปจากค่ายเมืองไซโยกกองทัพเจ้าพระยาโกษาไล่ติดตามข้าวฝันพม่าล้มตายเป็นอันมากกองทัพพระยาศรีราชเดโชชัยที่ไปดักทางอยู่ก็เข้าตีซ้ำเติมพม่าแตกยับเยินที่จนตัวจะหนีไปไม่พ้นยอมให้จับโดยดีก็มีมากกองทัพไทยสมทบก,กันไล่ติดตามต่อไป จนถึงค่ายทัพหลวงของพม่าที่อยู่ท่าดินแดงมังสุรราชาแม่ทัพใหญ่ขับพลออกต่อสู้แต่รีพงกำลังอลมานด้วยเพื่อนกันแตกทัพไปประทะก็ไม่เป็นอันที่จะต่อสู้รบกันอยู่ครู่หนึ่งพระเอิญมังสุรราชาแม่ทัพถูกปืนป่ายเจ็บกองทัพพม่าที่ท่าดินแดงก็แตกพ่ายพากันหนีไปทิ้งช้างม้าสัตราวุธ และสเสบียงอาหารเป็นอันมากกองทัพไทยไล่ติดตามจนข้าศึกหนีไปพ้นเขตแดนหมดแล้วจึงกลับมารวบรวมกันสำรวจฉเฉลยและสิ่งของซึ่งได้ไว้จากข้าศึกแล้วยกกลับเข้ากรุงศรีอยุธยาสงครามครั้งที่21คราวไทยตีเมืองพมา่าปีมะโรงพุทธศักราช2,207เเรื่องสงครามคราวนี้หนังสือพระราชพงศาวดาร กับพงศวดานพมา่ายุติต้องกันแต่ว่าไทยกับพม่าได้รบกันแต่ส่วนพลความแตกต่างกันไปหมดในพงศวดานพม่าว่าไทยยกไปตีเมืองทวาและเมืองเมตมะ,ตมะเสียทีแพ้พมา่าต้องเลิกทัพกลับมาในหนังสือพระราชพงศวดานว่าไทยยกกองทัพขึ้นไปถึงราชธานีของพมา่าได้ล้อมเมืองอังวะไว้แต่ขัดเสบียงอาหาร จึงต้องเลิกทับกลับมาพิเคราะห์ความตามหลักฐานที่มีอยู่ว่าความจริงจะเป็นอย่างข้างไหนก็ตัดสินยากหลักฐานที่น่าจะสมจริงอย่างข้างพม่าว่ามีอยู่ที่แผนที่ด้วยเมืองอังวะอยู่ไกลขึ้นไปข้างเหนือมากถ้าไทยจะยกกองทัพขึ้นไปจะต้องได้หัวเมืองหมอนไว้เป็นกำลังทั้งหมดแล้วอย่างจะต้องตีเมืองแปรเมืองตองอู และหัวเมืองใหญ่น้อยต่อขึ้นไปอีกหลายเมืองจึงจะถึงเมืองอังวะในเชิงอัดกล่าวว่าเมื่ออังกฤษตีเมืองพม่าครั้งแรกในปลายรัชกาลที่สองกรุงรัตน,นโกสินนี้ต้องรบพุ่งกว่าสองปีจึงยกกองทัพขึ้นไปถึงเมืองอังวะครั้งสมเด็จพระนเรศวรได้หัวเมืองมอนไว้เป็นกำลังโดยมากแล้วก็ตีเพียงเมืองหงสาวดีครั้งจะเสด็จไปตีเมืองอังวะ ยังเห็นว่าเดินกองทัพไปทางเมืองเชียงใหม่สะดวกกว่าครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เป็นแต่เมืองมอญเมืองเมตมะเป็นขบฏต่อพมา่าและพากันหนีมาพึ่งไทยหัวเมืองมอญอื่นยังคงเป็นของพมา่าหาได้มาขึ้นไทยอย่างครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรไม่พิเคราะห์ความตามหลักฐานที่กล่าวมานี้ดูใช้วิสัยที่กองทัพไทย จะยกขึ้นไปถึงเมืองอังวะได้ในครั้งนั้นแต่รายการสงครามครั้งนี้ที่กล่าวในหนังสือพระราชพงศาวดารก็ถี่ทั่วหนักหนาจะว่าไม่มีมูลว่าไม่ได้ซ้ำในพงศาวดารรามันก็มีเรื่องราวยุติต้องกับหนังสือพระราชพงศาวดารหมดผิดกันแต่ว่าตีเมืองผู้กามอันอยู่ใต้เมืองอังวะลงมาหาได้ขึ้นไปถึงเมืองอังวะไม่ ข้าพเจ้าจึงอนุมัติตามรายการที่กล่าวในหนังสือพระราชพงศาวดารและยอมเชื่อตามพงศาวดารรามันว่าไทยได้ขึ้นไปตีเพียงเมืองพุกามเหตุที่ไทยไปตีเมืองพม่าคราวนี้เพราะพะม่าบังอาจยกกองทัพตามครัวมอนเข้ามาตีเมืองไทยก่อนจึงไปตีเมืองพม่าตอบแทนบ้างแต่เมื่อพี่เคาะดูเห็นว่าถึงไม่มีเหตุที่พม่ามาบุกรุกก่อน บางทีไทยก็อาจจะไปตีเมืองพมา่าเหมือนกันด้วยครั้งนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นหลายสถานเป็นต้นแต่ไทยได้รบชนะพะมา่าที่เมืองเชียงใหม่และที่เมืองไซโยกประมาณฝีมือพมา่าได้แล้วนั้นประการหนึ่งไทยมีแม่ทัพนายกองที่สามารถในการสงครามขึ้นใหม่หลายคนคือเจ้าพระยาโกสาขุนเหล็กและพระยาศรีราชเดโชชัย ทั้งไพรพลก็กำลังร่าเริงในการศึกนั้นประการหนึ่งไทยได้มอนเข้ามาสามีพักเป็นอันมากพวกมอนคงสื่อสารไปมาถึงกันรับรองว่าถ้ากองทัพไทยยกออกไปตีเมืองพมา่าเมื่อใดมอนที่ยังอยู่ทางโน้นจะผาก,กันมาเข้ากับไทยเหมือนเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรประการหนึ่งในเมืองพมา่าบ้านเมืองก็ไม่เป็นปกติ ด้วยถูกข้อลงมาย่ำยีหัวเมืองข้างฝ่ายเหนือยับเยินอยู่ทั้งนั้นในเมืองอังวะเองก็เกิดขบฏปร่งพระชนพระเจ้าแผ่นดินผู้คนข้างฝ่ายพมา่ายังกำลังลวนเรระสัมระสายด้วยอีกประการหนึ่งด้วยเหตุทั้งปวงนี้สมเด็จพระนารายณ์จึงให้กองทัพออกไปตีเมืองพมา่ากองทัพถทยยกไปตีเมืองพม่าครั้งนี้ ในหนังสือพระราชพงศาวดารหาปรากฏว่ายกไปปีใดไม่ในพงศาวดารรามันว่าปีขานพุทธศักราช2205ก็ไปพ้องกับปีตีเมืองเชียงใหม่ข้าพเจ้าจึงลงศักราชว่าไทยไปตีเมืองพมา่าในแผ่นดินสมเด็จพระนารายเมื่อปีมะโรงพุทธศักราช2207โดยเห็นยุติต,ตามเหตุการณ์ พราะรบก,กับพมา่าที่เมืองเชียงใหม่ปีขานรบพรมา่าที่เมืองไซโยกเมื่อปีเถาะรบคราวนี้จึงต้องเป็นปีมะโรงกองทัพไทยที่ยกไปตีเมืองพมา่าครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าจํานวนพลประมาณหกหมื่นยกไปเป็นสมทางคือพระยารามเดโชคุมกองทัพเมืองเชียงใหม่ไปทางเมืองผาปูนทางหนึ่ง พระยากําแพงเพชรคุมกองทัพหัวเมืองเหนือยกไปทางด่านแม่ละเมาทางหนึ่งเจ้าพระยากโกษาขุนเหล็กถืออาจยาสิทธิ์เป็นแม่ทัพใหญ่พระยาสรีหราชเดโชชัยเป็นนายทัพหน้าพระยาวิชิตพักดีเป็นยกกระบาดทัพพระยาสุรินทรพักดีเป็นเกียรกายพระยาสุรสงครามเป็นกองหลังยกไปทางด่านพระเจดีสามองค์ทางหนึ่งและเกณฑ์กองทัพมอนเก่า ให้พระยาเกียรติและสมิงพร,รามยกไปติดเมืองทวายการมิให้ทวายตีโอบหลังกองทัพเจ้าพระยาโกษาอีกทางหนึ่งกองทัพทั้งปวงยกไปประชุมกันที่เมืองเมตมะครั้นกองทัพพร้อมแล้วเจ้าพระยาโกษาจึงยกออกจากเมืองมมตมะตีเมืองรายทางเป็นลำดับไปกองทัพใหญ่ยกไปคราวนี้พวกหมอนพากันมาเข้ากับทยเซเป็นอันมาก มอนที่พม่าข่มไว้ได้ก็ไม่เต็มใจต่อสู้ไทยเพราะฉะนั้นกองทัพไทยจึงตีหัวเมืองรายทางได้โดยง่ายเมื่อได้เมืองจิตตองเมืองสี่เหลี่ยมเมืองร่างกุ้งแล้วจะพระยากรษาให้รวบรวมเรือในพื้นเมืองจัดกองทัพเรือขึ้นอีกทัพหนึ่งยกกองทัพบ,บกทัพเรือพร้อมกันขึ้นไปตีเมืองหงสาวดีและเมืองแปรได้เป็นอันดับไป ฝ่ายพระเจ้าอังวะทราบว่าไทยตีได้หัวเมืองมอนด้วยพวกมอนไม่เป็นใจต่อสู้กองทัพไทยได้หัวเมืองรายทางขึ้นไปหลายเมืองจึงให้กองทัพพมา่าลงมาตั้งรักษาเมืองภูกามคอยต่อสู้ไทยอยู่ที่นั้นให้มังจาเลราชบุตรซึ่งได้เป็นเจ้าเมืองจาเลถืออาจยาสิทธิ์เป็นแม่ทัพครั้งกองทัพไทยยกขึ้นไปถึง มังจาเลให้กองทัพพม่ายกมาตีได้รบกันกลางแปลงหลายครั้งพม่าสู้ไทยไม่ได้ต้องถอยหนีไปทุกทีด้วยพระยาศีหราชเดโชชัยในทัพหน้านั้นเข้มแข็งในการศึกนักนาเชิงอัดระบุว่ากล่าวในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าพระยาศีหราชเดโชชัยที่ปากคนนี้มีวิชาหายตัวได้ชั่วอึดใจหนึ่ง มีผู้ศึกษาโบราณคดีบางคนสันนิษฐานว่าเห็นจะเป็นลาวหรือแขกด้วยชื่อว่ายะทิปะไม่ใช่ชื่อไทยข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูเห็นว่าจะชื่อที่ปักเท่านั้นด้วยอยู่ข้างหน้าเห็นจะเป็นอักษรท้ายคำชัยซึ่งเขียนตกชัยไปเสียบางจาเลเห็นว่าไพรผลล้มตายด้วยไทยยังมีกำลังมากนักจึงเป็นแต่ให้รักษาค่าย ซึ่งตั้งรายรอบเมืองมั่นไว้ไม่ได้ยกออกรบกลางแปลงดังแต่ก่อนกองทัพไทยขึ้นไปถึงพร้อมกันก็ให้ล้อมเมืองผู้กามไว้ฝ่ายพระยาศีหราชเดโชชัยเห็นว่าพม่าไม่ออกรบกลางแปลงก็คุมพลเข้าปล้นค่ายพม่าข้าวฝันพม่าล้มตายและจับเป็นมาได้หนึ่งเนืองบังจาเลจึงให้ทำกลอุบายซุ่มทหารไว้ข้างหลังค่าย ครั้นพระยาศีหราชเดโชชัยยกไปปล้นค่ายอีกพวกพม่าที่รักษาค่ายต่อสู้บ้างเล็กน้อยแล้วแกล้งทำทิ้งค่ายหนีพระยาศีหราชเดโชชัยไม่รู้เท่าว่าเป็นกลอุบายขุมพลไล่ถลามล่วงเข้าไปในค่ายพม่าล้อมจับได้เกือบหมดทั้งกองแต่พระยาศีหราชเดโชชัยนั้นพม่าจับเอาไปแล้วหนีกลับมาได้จากเชิงอัด ในพงศาวดารพม่าว่ารบกันที่เมืองมอตมะพม่าจับทหารไทยได้กองหนึ่งและให้ประหารชีวิตนายทัพไทยที่จับได้นั้นเจคนหนึ่งในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าพอเจ้าพระยาโกษาทราบว่าพม่าจับพระยาศรีหราชเดโชชัยได้ก็ให้ม้าเร็วรีบไปบอกยังกรุงสมเด็จพระนารายทรงทราบก็ตกพระทยัยจึงให้ไปนิมนต์พระพิมลธรรม เข้ามาให้จับยามดูพระพิมลธรรมถวายพระพรว่าจะกลับคืนมาได้หาเป็นอันตรายไม่ขณะพระพิมลธรรมยังเฝ้าอยู่นั้นม้าใช้คนที่สองก็มาถึงทูลว่าพระยาเดโชชัยหนีกลับมาได้แล้วเจ้าพระยากวาตั้งล้อมเมืองผู้กามอยู่จนเข้าปีมะสิงห์พุทธศักราช2278ตีเมืองไม่ได้ สเสบียงอาหารก็อัตาคัดเข้าทุกทีเห็นจะถึงฤดูฝนคิดจะเลิกทับกลับมาเกรงพรมา่าจะยกกองทัพติดตามจึงคิดอุบายมีหนังสือเข้าไปยังมังจาเลว่ากองทัพไทยได้มาตั้งล้อมเมืองผู้กามอยู่ก็นานแล้วพมา่าก็หาออกมารบไหมเดี๋ยวนี้สเสบียงอาหารก็อัตาคัดไพร่พลอดอยากด้วยกันทั้งไทยและพะมา่าจะพระยากโกรธา จะใครเลิกทับกลับไปก็เกรงพระราชอาญาด้วยว่าหาได้รบพุ่งให้เต็มฝีมือก่อนไม่ขอให้แม่ทัพพมา่าจัดกองทัพออกมารบให้ปรากฏฝีมือเสียสักหน่อยจะได้เลิกสงครามกันในเชิงอัดกล่าวว่าในหนังสือพระราชพงศ์สวารว่ามังจาเลตายในที่รบแต่พงศ์สวารรามันไม่ปรากฏว่าตายฝ่ายพม่าเข้าใจว่า เจ้าพระยากโกษาจะทำกลอุบายในกระบวนยุทธก็นิ่งเสียหาออกมารกไหมเจ้าพระยากโกษาเห็นพม่าขั้นคลามสมคเนจึงให้ผ่อนครัวและคนเจ็บป่วยส่งลงมาก่อนแล้วคืนวันหนึ่งให้ถอยกองทัพออกไปตั้งซุ่มอยู่ข้างหลังเมืองครั้นถึงเวลาเที่ยงคืนให้ทหารที่เหลืออยู่ในค่ายยิงปืนไฟอย่างปืนสัญญา และเผาเชื้อเพลิงซึ่งกองรายไว้หลังค่ายให้แสงไฟสว่างขึ้นพวกพม่าข้างในเมืองพ้กามสำคัญว่าไทยถอยทัพก็ยกกลุ่มกันออกมาเข้าค่ายไทยประสงค์จะตามจับผู้คนและเก็บทรัพย์สิ่งของที่อยู่ข้างหลังขณะนั้นกองทัพไทยที่ซุ่มอยู่ก็ออกระดมตีพวกพมาก่าฆ่าฝันลมตายซียเป็นอันมากที่เหลืออยู่ก็พากันแตกหนี กลับเข้าเมืองกองทัพไทยไล่ติดตามไปจนถึงกำแพงเมืองแล้วก็กลับมาอยู่ในค่ายอย่างเดิมรุ่งขึ้นจ้าพระยากโกษาจึงมีหนังสือเข้าไปยอพมา่าว่าไม่รู้กลอุบายการสงครามผ่ากันออกมาล้มตายเสียเป็นอันมากแต่ก็ได้รบพุ่งสมปรารถนาของไทยแล้วจะขอลาเลิกทัพกลับไปขอให้พมา่าอยู่ให้เป็นสุขเถิดคันมีหนังสือเข้าไปแล้ว พอเวลาค่ำในวันรุ่งขึ้นเจ้าพระยากรษาก็เลิกทับกลับมาฝ่ายพม่าข้างในเมืองเข้าใจว่าพระยากรสษาคงทำกลอุบายอย่างไรอีกก็ไม่ยกออกติดตามปล่อยให้กองทัพไทยถอยกลับมาได้โดยสะดวกจบสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่20และ21